ไออีกคนหนึ่งหลายคนก็ถามหาเหมือนกันลุงป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและท่านเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้วยวันนี้เรียกประชุมสสเนี่ยนะครับเตรียมความพร้อมเลยเพื่อที่จะไปรอประชุมรัฐสภาโหวตเลือกนายกวันพฤหัสบดี13กรกฎาคมนี้วันนี้พลเอกประวิตรเดินทางมาถึงที่พรรคแล้วดูบรรยากาศนักข่าวพยายามจะสอบถามเหมือนกันจะมีการเสนอชื่อพลเอกประวิตรเป็นแคนดิเดตชิงนายกไหมแล้วท่าทีของพรรคจะโหวตว่ายังไงท่านเดินเลี้ยวขึ้นลิฟต์ไปเลยฮะไม่ตอบคำถามอะไรเลยแต่วันนี้จะสังเกตนะบรรดาส.ส.ของพลังประชารัฐเดินทางมาพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ว่าจะเป็นคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณดร.รงบุญสวยขวัญ นะครับแล้วใช้เวลาประชุมแป๊บหนึ่งหลังจากนั้นประชุมเสร็จปั๊บนักข่าวก็พยายามจะสอบถามพลเอกประวิตรอีกรอบหนึ่งเรื่องการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันพฤหัสบดีนี้